ไม่เปิดกล้องนี่กล้องเดียวที่ทำไม่ได้พี่ขอเจ้าที่ตำรวจหน่อยจะตอบถามชื่อแล้วขอตำรวจหน่อยนี่เห็นไหมเป็นไงครับต้องบอดี้คาเมล่าครับไม่เปิดขออนุญาตนะถ้าไม่เปิดพี่พันตำรวจเตรียมหน้านะครับสปสนแล้วบางพี่ขออนุญาตตรวจสอบบัตรประชาชนเราหน่อยครับครับเราเป็นคนไทยไหมใจเย็นๆขออนุญาตตรวจสอบบัตรประชาชนครับโอ้ยนี่ครับโอ้ยคำร้อยผมเดี๋ยวเดี๋ยวประชาชนแล้วอย่าเพิ่งบันทึกภาพก่อนบันทึกภาพเดี๋ยวให้ประชาชนมาถึงไหนผมมาอยู่ในรถพาไปเอาเชิญเดี๋ยวดูก่อนผมมาถึงพี่อย่าเพิ่งบังอย่าเพิ่งบังผมถามว่าบัตรประชาชนคุณล่ะผมตอบแล้วว่าอยู่ในรถอยู่ไหนแม่กำลังเอ้าได้ยินผมไหมผมประตูอย่ากระชากไม่ได้กระชากผมควบคุมผมจะพาไปเอาบัตรประชาชนผมควบคุมเอาบัตรมาผมจะตรวจสอบอยู่ในรถผมจะพาไปเอาพาไปเอาในรถเอาแน่ก็ผมบอกเอาแน่อย่าละใจเย็นเรียบมอเตอร์เวย์ลักกระบังครับจุดอะไรไม่รู้นะพามาเจอเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกด subscribe. สวัสดีครับพาไปเยี่ยมชมหลังจากที่เมื่อวานน้องเล็กลงแล้วลงสอบถามไม่ได้เพราะว่าน้องเล็กอยู่ข้างมอเตอร์เวย์เมื่อวานนี้วันนี้เลยมาเยี่ยมชมให้ถึงที่เลยสน.ราชกระบังเมื่อวานนี้น้องเล็กอยู่ข้างๆเมื่อวานนี้น้องเล็กยืนอยู่ข้างในแล้วก็ถ่ายออกมาแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไล่น้องเล็กหนีวันนี้เลยมานำเสนอให้ถึงที่เลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับ สวัสดีครับสวัสดีมาให้กำลังใจตำรวจอย่าไร้สาระอย่าไร้สาระไม่ผู้กองบอกอย่าไร้สาระด่านแบบนี้ก็มีในประเทศไทยเนาะผู้กองด่านแบบนี้มีในประเทศไทยด้วยเหรอโอ้สารวัตรสารวัตรตั้งด่านแบบนี้ได้เหรอได้ครับได้ตายแล้วข้างนู่นมานี่เดี๋ยวผมมาเทียบให้ฟังไหมประเทศไทยจงเจริญนู่นสเกาโน่นสเกานี่ด่านแบบนี้ก็ตั้งได้นี่ด่านแบบนี้นี่ไม่เป็นไรไม่ได้กีดขวางใครไม่เป็นไรทำหน้าที่ไปไม่ได้กีดขวางใครนะ
ีดขวางใครนะเออันนี้รั้วกั้นนำเสนอนำเสนอสารวัตรจะดูอะไรสารวัตรจะดูอะไรครับสารวัตรเอาสเกลไม่ยืนดักแล้วเหรอสเกลไม่ยืนดักแล้วเหรอมาเป็นผู้บังคับบัญชาผมไหมมาสั่งผมเนี่ยไม่ไม่บัญชาผมไหมเมื่อกี้เห็นยืนดักอยู่ก็ยืนดักก็ผมเรื่องของผมไม่ได้ไม่มีอำนาจมาสั่งเอาเหรอไม่ผมไม่ได้สั่งผมถามเออก็ไม่มีอำนาจมันเป็นคำถามไม่ใช่คำสั่งเออจะมาเขาบอกผมว่าให้ผมยืนทำไมล่ะผมเมื่อกี้เห็นยืนดักอยู่นู่นไปดูมามาไปดูอะไรครับไปดูอะไรถามหน่อยไปดูอะไรอย่ามาสั่งผมถ้าสมมติว่าเราไม่ใช่ผู้ทําชาผมถามว่าไม่ยืนดักแล้วเหรอสเกลหน้าครับผมเอาก็นั่นไงผมก็ถามเลยผมบอกว่าสเกลหน้ายืนอยู่นู้นไม่ยืนดักแล้วเหรอทําไมต้องเดินเข้ามาแค่นั้นเองเรื่องของผมเอาผมไม่ได้สั่งคุณผมสั่งคุณหรือยังไม่ใช่ผู้ทําชาฮะผมสั่งคุณหรือยังมาถามคุณมันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ผู้ทําชาผมไม่ได้สั่งคุณปล่อยเปิดเอออยากตั้งก็ตั้งไปดิอยากตรวจก็ตรวจไปดิอยากขัดขวางแค่นั้นแหละให้เขาทำงานไปมันขัดขวางตรงไหนสารวัตรพี่บอกว่าอย่าแค่อยากขัดขวางก็นั่นแหละมันขัดขวางตรงไหนขับไปอยากเออเดินขับไปเลยแบบนี้ประเทศไทยเขามีเหรอแบบนี้ประเทศไทยเขามีเหรออันนี้ครับประเทศไทยเหรอพ่อมาดูด่านตัวอย่างไหมเคยดูด่านตัวอย่างไหมทำงานไปเลยครับเคยดูด่านตัวอย่างไหมไม่ได้ยินมานี่ก่อนแล้วโอ้แสดงว่าสารวัตรหูไม่ดีไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้เข้าไปคุยใกล้ๆตอนนี้ดูวิธีการตั้งด่านก่อนนะเออหนูไปทำงานไปว่าไปว่าไปไม่ไรผมก็ยืนของผมอีกผมก็ทำงานเนี่ยนู่นเมื่อกี้ยืนอยู่นู่นประมาทแค่นั้นพอเมื่อกี้ยืนอยู่นู่นรู้อยู่แล้วนะพอเห็นไลฟ์สดรีบดิ่งมาเลยก็ผมมาดูไงก็บอกโอ้เป็นจุดตรวจของสน.ลาดกระบังเมื่อวานนี้น้องเล็กไลฟ์อยู่ตรงนู้นนะครับไล่น้องเล็กหนีวันนี้ก็เลยมาดูให้ถึงจุดเลยว่าด่านนี้มันคือด่านอะไรมันคือจุดอะไรนะครับถ้าจุดสกัดมันต้องมีเหตุนะถ้าจุดตรวจมันต้องมีป้ายชื่อผู้คุมด่านแค่นั้นแหละมันไม่ได้มีอะไรมากมายเลยประเทศไทยมีอยู่2อย่างจุดตรวจกับจุดสกัดนะจุดสกัดก็คือต้องมีเหตุจุดตรวจก็ต้องมีป้ายผู้คุมด่านแค่นั้นแหละมันไม่มีอะไรเลยแต่ที่เห็นนี่มันคืออะไรป้ายหยุดตรวจอันเดียวมีป้ายหยุดตรวจอันเดียวนะครับตำรวจหมวกทองเกือบทั้งโรงพักเลยหมวกทองของสน.ลาดกระบังนี่ยืนเป็นสเกลหน้าอยู่ตรงนู้นพอเห็นผมไล่นี่ผมก็ปฏิบัติหน้าที่พอเห็นผมไล่รีบวิ่งข้ามถนนมาเลยปฏิบัติหน้าที่ผมก็ทำอยู่เนี่ยเอาเหรอนี่เออก็ดูดิไม่ใช่บนถนนเหรอเราก็ดูไม่ใช่บนถนนเหรอนี่มาดูดิอันนี้บนฟุตบาทผมยืนได้ไหมล่ะอันนี้เขตปฏิบัติหน้าที่เหรอผมยืนได้ไหมล่ะไม่เมื่อกี้บอกเขตปฏิบัติหน้าที่เหรอยืนได้ไหมผมถามว่าผมยืนได้ไหมได้แล้วเขตปฏิบัติหน้าที่เหรอตรงนี้ผมไม่คุยกับคุณไม่คุยไม่ต้องมาคุยเดินมาสักไกลเลยโอ้โหแล้วไม่บอกไม่คุยเดินมาสักไกลเลยนู่นเยี่ยมเดินมาตั้งนู่นมันเยี่ยมอยู่แล้วสาวบัตรก็เป็นคุณแจ้งเข้าไปแจ้งเข้าไปครับนี่อย่ามาต่อรถจับเข็มกับประชาชนนี่ระดับสารวัตรนะเนี่ยระดับสารวัตรยกนิ้วให้เลยอ่ะยกนิ้วให้เลยครับสุดยอดมากครับสุดยอดสารวัตรสน.ลาดกระบังนะครับนู่นมาถึงขอดูบัตรก่อนเลยมาถึงนี่ขอดูบัตรก่อนเลยสุดยอดตรงนี้ที่เขาตั้งเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีบริเวณเนี่ยบริเวณเนี้ยนี่มันเป็นบริเวณเนี้ยและตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันไม่มีบ้านคนมันไม่มีบ้านคนมันไม่มีบ้านที่อาศัยเห็นไหมโอ้นี่คือการสร้างภาพเนี่ยคือการสร้างภาพมาเมื่อกี้นี่โอ้โหดูนี่อุปกรณ์น่าจะตั้งนานแล้วนะท่านตั้งนานหรือยังนี่รถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับท่านตั้งนานหรือยังเดี๋ยวฟังผมก่อนนะครับเมื่อกี้ท่านบอกว่าผมถ่ายรูปนี่รถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนถูกต้องไหมครับไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วท่านจะดำเนินการยังไงต่อทีนี้
ถ้าทำบันทึกตรวจยึดนะครับบันทึกตรวจยึดนะครับอ๋อครับผมก็แค่นั้นเองครับถูกต้องนะครับครับผมครับรู้เรื่องนะผมบอกว่าท่านทำผิดหรือยังไม่ผมไม่ได้บอกว่าผมชักภาพก็ผมอธิบายก็ท่านถ่ายภาพเมื่อกี้ผมก็บอกว่าท่านถ่ายภาพผมก็อธิบายให้ฟังไงครับไม่มันผิดไหมผมบอกว่าท่านถ่ายภาพมันผิดไหมผมอธิบายให้มันถูกต้องไงครับก็ใช่ไงผมไม่ได้บอกว่าท่านทำอะไรเลยทำงานไปเราทำงานไปเออผมอธิบายนะครับรถไม่ติดป้ายทะเบียนนะครับครับเขาขัดขวางเราแค่นี้แหละเขาเกลียดอะไรเขาทำไปสุดยอดเลยอ่ะสุดยอดสารวัตรช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจสารวัตรสน.ลาดกระบังหน่อยครับไหนเมื่อกี้ท่านยกนิ้วโป้งให้เมื่อกี้ท่านให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้นะครับประชาชนเราก็ต้องช่วยกันให้กำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจสารวัตรหน่อยนี่นะครับตำรวจเก่งๆตำรวจขยันเราต้องให้กำลังใจนะครับเพราะผู้บังคับบัญชาจะได้รู้ว่าในหน่วยงานของท่านมีตำรวจเก่งๆมีตำรวจที่เสียสละนะครับมายืนปฏิบัติหน้าที่นะครับท่านจะได้รู้ว่าลูกน้องท่านทำงานขยันขันแข็งขนาดไหนไม่ใช่ว่านั่งอยู่แต่ในออฟฟิศแล้วสั่งให้ลูกน้องมาทำนู่นทำนี่ท่านไม่รู้เพราะว่ากล้อง CCTV ในการที่ดูไลฟ์สดดูแบบเรียลไทม์ในขณะที่ลูกน้องท่านปฏิบัติมันไม่มีนะครับระเบียบในการตั้งจุดตรวจเขาก็บอกแล้วต้องมีกล้อง CCTV ที่สามารถดูได้แบบเรียลไทม์นะถ้าเป็นจุดสกัดเนี่ยถามว่าสกัดอะไรมันมีเหตุอะไรอันนี้เขาไม่ตอบหรอกผมกล้ายืนยันเลยว่าสารวัตรไม่ตอบนะครับเขาจะบอกว่าคุณมีอำนาจอะไรนี่เหมือนตำรวจคนนี้คุณมีอำนาจอะไรมาสอบถามผมคุณมีอำนาจอะไรมาสั่งผมนี่เขาจะพูดอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องสอบถามครับเรานำเสนอนะครับแต่อยากมาถามผมนะนี่เดินมาถามผมนะไม่ถามเลยผมไม่ถามเดินดิ่งมาจากนู่นเลยโอ้โหสุดยอดมากแบ่งปันบรรยากาศครับผมเมื่อวานนี้ผมจะมาแล้วเมื่อวานนี้ผมตั้งใจจะมาแล้วแต่พอดีเขาเลิกก่อนที่เมื่อวานนี้น้องเล็กอยู่ข้างนอกน้องเล็กยืนถ่ายข้างนอกเขาไล่น้องเล็กหนีเพราะว่าเขาบอกว่ามันกีดขวางการจราจรนะครับแต่บริเวณที่พวกเขาตั้งเนี่ยมันเป็นแบบนี้เห็นไหมมีป้ายหยุดตรวจอันเดียวส่วนไอ้กล้วยนี่เพิ่งมาเสียบเมื่อกี้เนี่ยไอ้กระบองไฟเนี่ยเพิ่งมาเสียบเมื่อกี้เพิ่งเมื่อกี้สวัสดีครับมาจากไหนพี่ใหญ่คนนี้สิบตำรวจเอกนะครับสิบตำรวจเอกที่เป็นผู้คัดกรองเนี่ยจะเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความสามารถพิเศษนะครับว่ารถคันไหนต้องสงสัยคนไหนต้องสงสัยนะครับคนนี้จะเป็นคนคัดกรองคนแรกแล้วจะส่งให้กับคนที่ยืนอยู่ข้างหลังนะครับในการตรวจคัดกรองอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นรถทุกคันที่จะถูกเรียกหรือไม่ถูกเรียกจะต้องอยู่ที่ดุลพินิจของคนนี้คนเดียวนะครับคนนี้จะเป็นคนคัดกรองจะเป็นคนคัดแยกว่าคันไหนสมควรที่จะตรวจคันไหนสมควรที่จะเรียกคันไหนสมควรที่จะปล่อยก็คือคนนี้นะครับก็คือคนที่ยืนอยู่หน้าด่านนะครับส่วนข้างหลังนั้นมีหน้าที่รับช่วงต่อจากคนนี้นะครับสรุปก็คือคนเนี้ยจะเรียกใครอยู่ที่ดุลพินิจของคนนี้นะครับซึ่งสารวัตรมีหน้าที่ยืนกำกับดูแลนะครับสารวัตรมีหน้าที่ดูแลเลยปกติแล้วสเกาจะต้องยืนอยู่หน้าด่านนะครับแต่วันนี้สเการีบมานะครับเพราะว่าสเกาท่านจะรีบมาเข้ากล้องวันนี้มีการไลฟ์สดไปทั่วโลกนะครับนานๆจะมีการไลฟ์สดไปทั่วโลกสักทีเป็นการเผยแพร่การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจหมวกทองสพ.ลาดไอ้สน.ลาดกระบังนะครับสน.ลาดกระบังเรามานำเสนอนะครับนำเสนอจุดอะไรก็ไม่รู้นะแต่ที่ผมรู้ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีอยู่2อย่างนะครับส่วนด่านไม่ต้องพูดถึงนะครับด่านมันจะเป็นด่านความมั่นคงด่านถาวรด่านตรวจคนเข้าเมืองอันนั้นคือด่านนะครับแต่ในระเบียบที่ตำรวจปฏิบัติทั่วๆไปมันก็คือจุดตรวจกับจุดสกัดนะครับนี่คือระเบียบทั่วๆไปที่สามารถทำได้นะครับจุดตรวจจะต้องรับอนุมัติและอนุญาตจากผู้บังคับการนะครับจุดสกัดจะต้องมีเหตุจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนเท่านั้นถึงจะตั้งได้นะครับนะอันนี้คือระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็อีกระเบียบอีกอย่างนึงนะครับในการออกปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะครับเจ้าหน้าที่ทุกนายจะต้องติดบอดี้แคมเปล่านะครับและจะต้องเปิดบอดี้แคมเปล่าทุกคนนะครับต่อไปจะได้ต่อไปครับ
ดูดูเอา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 ให้บัตรประชาชนเราละเดี๋ยว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 ประชาชนเราอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งบันทึกภาพก่อนบันทึกภาพเดี๋ยวเดี๋ยวให้ประชาชนมาถึงไหนน้องอยู่ในรถอยู่ในรถพาไปเอาพาไปเอาเชิญเชิญเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนดูก่อนผมมาถึงพี่อย่าเพิ่งบังอย่าเพิ่งบังมาถึงผมมาถึงอย่าเพิ่งบังผมถามว่าบัตรประชาชนคุณล่ะผมตอบแล้วว่าอยู่ในรถอยู่ในรถอยู่ไหนแล้วก็บังได้ยินผมไหมว่าประตูอย่ากระชากอย่ากระชากไม่ได้กระชากผมควบคุมผมจะพาไปเอาบัตรประชาชนผมควบคุมเอาบัตรมาผมจะตรวจสอบอยู่ในรถผมจะพาไปเอาพาไปเอาในรถเอาในรถเอาแม่เอาแม่ผมบอกเอาแม่อย่าละใจเย็นใจเย็นดูแล้วดูแล้วก่อนไหมดูก่อนอย่าเพิ่งผมไม่ต้องการเพิ่งไม่ต้องการเพิ่งดูนะเอาพักโอเคไปของแถมมีพี่ต้องของแถมเราของแถมต้องการไปต่อมาเรื่องวอร์ดที่สามคน